ื่องของความปลอดภัยนะคะสมอเขามีการควบคุมรถบรรทุกรถบัสรถกระบะแล้วก็รถยนต์เล็กนะคะทุกรุ่นทุกคันเลยจะต้องได้มาตรฐานยูโร5มีผลบังคับใช้1มกราคม67ค่ะเพื่อควบคุมปริมาณสารมลพิษจากยานยนต์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเห็นชอบให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอควบคุมรถบรรทุกรถบัสรถกระบะและรถยนต์เล็กทุกรุ่นทุกคันนะคะต้องมีมาตรฐานยูโร5โดยจะมีผลบังคับใช้1มกราคม67เพื่อควบคุมปริมาณสารมลพิษที่ปล่อยออกมาไม่ให้เกินเกณฑ์ที่เป็นอันตรายกับประชาชนตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็กำชับสมอค่ะเร่งรัดกำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมปริมาณสารมลพิษจากยานยนต์ต่อเนื่องปัจจุบันเนี่ยกำหนดมาตรฐานแล้ว34มาตรฐานด้วยกันนะคะเช่นรถยนต์ขนาดใหญ่ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรือว่าเบนซินมอเตอร์ไซค์นะคะการทดสอบสารมลพิษจากเครื่องยนต์และมลพิษทางเสียงที่เกิดจากรถยนต์ตั้งแต่4ล้อขึ้นไปนายบรรจงสุกรีทาเลขาธิการสมอบอกว่ามาตรฐานยูโร5เนี่ยจะควบคุมปริมาณสารมลพิษที่ปล่อยออกมาก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรคาร์บอนออกซิเจนของไนโตรเจนและปริมาณสารมลพิษอนุภาคหรือว่าฝุ่นจากเครื่องยนต์ค่ะมีระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษซึ่งเป็นระบบที่ผู้ขับขี่นะคะในกรณีที่อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทำงานผิดปกติและมีข้อกำหนดก็คือเรื่องของความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารถยนต์ที่ผ่านการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยยังคงสามารถควบคุมมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนดได้และก็ยังบอกได้ว่าการบังคับใช้มาตรฐานยูโรถือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ครั้งสำคัญของไทยค่ะในการรักษาสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยสารมลพิษจากรถยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของฝุ่นจิ๋วละอองขนาดเล็กเนี่ยนะคะที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนให้ลดน้อยลงด้วยและหลังจากนี้สมอจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้มาตรฐานนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดค่ะ